แดงโคราช300ชีวิตเตรียมรับทักษิณกลับบ้านเผยยังรักคิดถึงเหมือนเดิมแดงโคราช300ชีวิตเตรียมรับทักษิณกลับบ้านเผยยังรักคิดถึงเหมือนเดิมยันแม้ไม่ได้ใกล้ชิดไม่เป็นไรแค่อยากมาร่วมกันแสดงพลัง19สิงหาคม2566ความคืบหน้านางสาวแพทองธารชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยโพสต์ลงสตอรี่ในอินสตาแกรมว่าวันอังคารที่วันที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาจะไปรับพ่อที่สนามบินดอนเมืองนั้นล่าสุดนายวัฒนชัยสืบสิริบุตรประธานชมรมคนเสื้อแดงโคราชกล่าวว่าภายหลังจากที่กลุ่มคนเสื้อแดงโคราชได้ทราบข่าวว่าท่านทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมตนและกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชทุกคนต่างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากโดยตอนนี้ได้ประสานงานกันเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมต้อนรับท่านทักษิณที่สนามบินดอนเมืองโดยขณะนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชที่แจ้งความประสงค์จะร่วมเดินทางไปต้อนรับท่านทักษิณไม่น้อยกว่า300คนแล้วโดยจะนัดพบกันที่ตลาด CEO ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในช่วงค่ำวันที่21สิงหาคมเพื่อที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันช่วงเวลา21นาฬิกาซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปกับเพื่อนๆโดยวางแผนกันไว้ว่าจะเดินทางไปรวมตัวณจุดใดจุดหนึ่งที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อพักผ่อนจากนั้นช่วงเช้าจะออกเดินทางไปรับท่านทักษิณที่สนามบินดอนเมืองทั้งนี้คนที่เดินทางไปต้อนรับไปกันด้วยใจไม่มีจัดตั้งเพราะต้องการไปให้กำลังใจท่านทักษิณผู้ที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนส่วนจะได้เจอใกล้ชิดท่านทักษิณหรือไม่นั้นพวกเราทุกคนไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะเข้าใจว่าวันนั้นก็คงจะมีคนที่รักท่านทักษิณเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาต้อนรับจำนวนมากเช่นกันแต่ขอเพียงได้ไปแสดงพลังให้ท่านทักษิณเห็นว่าพวกเรากลุ่มคนเสื้อแดงยังรักและคิดถึงท่านเหนียวแน่นเหมือนเดิมภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคเผยหลังภารกิจใหญ่สำเร็จภรรยาหมอชนน่านตอบปมลาออกหัวหน้าพรรคหลังโซเชียลกระหน่ำทวงสัญญาชี้ไม่เคยยึดติดหัวโขนแต่ความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสำคัญกว่าเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่โลกออนไลน์ผุดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชนน่านลาออกกี่โมงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ต่อเนื่องหลังพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติได้ประกาศร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนั้นล่าสุดนวลสกุลบำรุงพงษ์ภรรยาของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีดังกล่าวระบุว่าไม่ยึดติดพอเพียงพร้อมคือคำตอบของชนน่านจะลาออกกี่โมงชีวิตที่ไม่ติดยึดพอเพียงและมีความพร้อมการรักษาคำพูดรักษาสัจจะจึงไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเงื่อนไขที่เคยพูดเกิดขึ้นจริงคือถ้าจับมือกับพลังประชารัฐมีดีลกับลุงป้อมผมลาออกจากหัวหน้าพรรคคำถามคำเรียกร้องให้ลาออกเป็นกระแสใหญ่โตเราไม่เคยยึดติดกับหัวโขนการรักษาสัจจะรักษาคำพูดจึงเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับเราที่พร้อมทุกเมื่อแต่เรื่องการรักษาไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเป็นไปที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญจนเทียบกันไม่ได้การโหวตนายกรัฐมนตรีกับการตั้งรัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปข้างหน้าลดความขัดแย้งแบ่งพวกแบ่งฝ่ายมาในอดีตทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหันหน้าเข้าหากันเป็นเรื่องสำคัญการเจรจาการรวบรวมความสำเร็จสู่เป้าหมายในฐานะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าห
หมอชนน่านมุ่งมั่นทำงานประสานความสำเร็จที่จะเป็นไปได้ในทางเลือกที่จำกัดของบ้านเมืองตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 บีบไว้อย่างจำใจขัดใจผู้คนแต่สื่อและกระแสผู้คนบางกลุ่มกลับปั่นวาทกรรมมุ่งมั่นกดดันเรื่องการลาออกเหมือนไม่ห่วงใยความเป็นไปของบ้านเมืองเลยหรือรุมปั่นกระทืบรูปกระทืบใจกระทืบลามไปถึงครอบครัวพ่อแม่อย่างน่าอนาจใจการทำเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อกลับกลายเป็นความไม่พอใจขัดใจเพราะไม่ใช่แนวทางที่บางคนบางกลุ่มต้องการทำไมคนไทยเหมือนกันจะรักสามัคคีกันไม่ได้กลายเป็นการปลุกปั่นให้แตกแยกด้อยค่าผู้อื่นเป็นกระแสนิยมสังคมช่วยกันพังพวกเราอยากให้บ้านเมืองเดินหน้าด้วยวิธีการแบบนี้จริงหรือหมอชนน่านพร้อมลาออกจากหัวหน้าพรรคทุกเมื่อภารกิจใหญ่สำเร็จลุล่วงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่ได้ทำให้เราสูญเสียตัวตนหรือสูญเสียสิ่งใดๆแต่เป็นความรับผิดชอบยิ่งใหญ่ที่พึงกระทำเพราะตั้งแต่แรกจนปัจจุบันหรือในอนาคตเราก็ยังคงเป็นคนธรรมดาเดินดินเดิมๆยศถาบรรดาศักดิ์หัวโขนที่คนดิ้นรนเรียกร้องให้เราถอดออกเพราะยังมองไม่ผ่านทะลุหัวโขนนั้นไม่ได้สำคัญอะไรกับครอบครัวเราเลยอนาคตของบ้านเมืองสำคัญมากความสามัคคีของคนในชาติสำคัญมากการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเป็นเรื่องเล็กมากการอันสมควรกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ควรมีสติตระหนักเมื่องานใหญ่สำเร็จเรื่องเล็กๆอย่างการลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนี่แสนสบายๆปล.ไม่เปิดคอมเมนต์เพราะเบื่อความก้าวร้าวไร้มารยาทด้อยค่าผู้อื่นขาดสติชีวิตดีๆจะมีได้อย่างไรความสุขความสำเร็จจะตามการดำรงชีวิตที่มีสติมาเสมอทีมชาติไทยชุดยู -23 ฟอร์มดูถล่มบรูไนผงาดขึ้นจ่าฝูงกลุ่มศึกชิงแชมป์อาเซียนทีมชาติไทยชุดยู -23 ยังโชว์ฟอร์มแกร่งต่อเนื่องด้วยการถล่มคู่แข่งบรูไนไปขาดลอยพร้อมแซงกัมพูชาขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนศึกฟุตบอล AFF U-23 Championship หรือชิงแชมป์อาเซียน2023เกมในกลุ่ม A ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามนัดที่2พบกับบรูไนที่สนามระยองสเตเดียมเกมแรกทีมช้างศึกชุดเล็กโชว์ฟอร์มเยี่ยมด้วยการเอาชนะเมียนมา 3-0 พร้อมเก็บ3คะแนนเต็มรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A เกมเริ่มไป15นาทีทีมชาติไทยมาได้ประตูออกนำก่อนจากจังหวะที่ณัฐภพแก้วกลางจ่ายให้วรินทร วัดไพรงามทีมชาติไทยออกนำ 1-0 จากนั้นนาทีที่21ทีมชาติไทยออกนำ 2-0 จากลูกหม่งของภัทรสร้อยมาลัยหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เริ่มครึ่งหลังมาถึงนาทีที่66ทีมช้างศึกมาได้ประตูหนีห่างจากจิรพงษ์รักสงครามพาทีมชาติไทยออกนำบรูไน 3-0 หลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้ทำให้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเอาชนะบรูไนไป 3-0 เก็บเพิ่มอีก3แต้มและมีอยู่6แต้มเต็มและแซงกัมพูชาขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของกลุ่มหลังกัมพูชาทำได้แค่เสมอกับเมียนมา 1-1 สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะลงสนามพบกับกัมพูชาที่ระยองสเตเดียมในวันที่21สิงหาคม2566เวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางทรูสปอร์ต2